สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนมาชมบ้านสวนสวยๆอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะคะอยู่ใกล้ค่ายทหารสรรพสิทธิ์นะคะแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด6ไร่เอกสารโฉนดคูดแดงนส4จอทั้งหมด4ใบนะคะรั้วรอบขอบชิดนะคะแปลงนี้แล้วก็มีสวนผลไม้มีสวนไม้พยุงนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะถนนก็จะมาจากตรงนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณอาณาเขตนะคะมีต้นพยุงนะคะตรงนี้เป็นสวนไม้พยุงเนาะตรงนู้นก็คือจะเป็นทางเข้านะคะห่างจากถนนเข้ามาเพียงแค่600เมตรถนนเส้นพิบูลย์วรินทร์ห่างจากตัวโรงพยาบาลค่ายเข้ามา500เมตรนะคะห่างจากโรงพยาบาลก็ประมาณเดียวกันเนาะก็คือใกล้ๆกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์แล้วก็ค่ายทหารสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะคะก็ส่วนนี้นะคะหลังนี้เนื้อที่ทั้งหมด6ไร่นะคะเป็นบ้านสวนก็จะมีสวนผลไม้นะคะก็ตรงนี้เป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ไม้พยุงมีต้นมะม่วงบักต่องก็มีนะคะบักต่องหน้ากว้างนี้ติดถนนคอนกรีตทั้งหมด2ด้านนะคะด้านนี้น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ200ฝั่งนู้นก็จะประมาณ200เหมือนกันภายในตัวอาคารตัวพื้นที่ก็จะมีบ้านพักหลังใหญ่1หลังหลังเล็กอีก1หลังนู้นนะคะสวนเพื่อนบ้านจะเป็นสวนสักแล้วก็มีบ้านพักคนงานอีก1หลังรวมเป็นทั้งหมด3หลังนะคะทั้งหมดเลยนะคะมีระบบน้ำมีอะไรเรียบร้อยนะคะเจ้าของก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะเนาะก็กะว่าจะซื้อให้คุณพ่อมาอยู่แต่ว่าคุณพ่อก็ยังไม่ได้มาอยู่นะคะเพราะว่าอายุเยอะต้องมีเพื่อนมาบักต่องภาษาไทยเอิ่นเอียงเนาะกระท้อนกระท้อนกระท้อนนะคะมีกระท้อนอันนี้ก็คือบ้านพักหลังใหญ่นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านหลังใหญ่นะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีห้องโถงกว้างๆนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะคะเปิดเข้ามานะคะด้านหลังก็จะเป็นครัวก็มีบิวอินเรียบร้อยส่วนเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆซึ่งตกแต่งไว้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นโถงค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นห้องนอนใหญ่นะคะลักษณะที่ออกแบบไว้ก็คือห้องนอนทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็หลังใหญ่นี้ก็จะมีครัวแล้วก็มี2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องโถงใหญ่ๆห้องรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณหลังบ้านก็จะมีระบบปั๊มน้ําถังสํารองน้ํา2ถังก็เรียบร้อยนะคะสามารถใช้ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องน้ําไม่พอใช้นะคะด้านหลังก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะตัวนี้เจ้าของก็ดูแลค่อนข้างดีนะคะถึงไม่ได้มาอยู่แต่ก็ให้คนมาดูแลทำความสะอาดอยู่ตลอดนะคะทั้งเรื่องตัดหญ้าและก็ทั้งเรื่องของการทำความสะอาดตัวบ้านเองนะคะหลังนี้นะคะที่มองเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นบ้านพักคนงานนะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็มีที่จอดรถก็สามารถจอดรถได้สะอาดสะอ้านเหมือนกันก็แยกสัดส่วนออกมาแต่ก็ไม่ไกลกันมากนะคะส่วนหลังนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งเป็นหลังเล็กก็ถือว่าเป็นเรือนเอาไว้รับรองแขกรับรองญาติพี่น้องก็จะเป็น2ห้องนอนแล้วเฮ็ดเป็นรีสอร์ทได้เลยได้นี่เนาะในตัวเหมือนกันบ้านใหญ่3เป็นบ่
แปลงนี้เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ 5.5 ล้านบาทต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะคะมันก็จะเป็นบริเวณสวนในร่างนะคะกลางสวนก็จะมีไฟอย่างนี้ตลอดสวนเลยนะคะกลางคืนก็เปิดไฟได้ระบบท่อน้ำอะไรเดินไว้เรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็สิเป็นบักตองกับต้นพยุงกับบักม่วง3อย่างฝั่งนี้ก็ต้นพยุงก็เริ่มโตแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณแนวเขตในทั้งหมดเลยนี่ต้นพยุงบ้านใหญ่ก็จะเป็น3ห้องนอนบ้านเล็ก2แล้วก็เรือนพักคนงานอีกหนึ่งก็รวมเป็น6ห้องนอน6ห้องน้ำห้าล้านห้าบ่เจ๊